สว.ลุยส์ผู้ตายเสียงดังจุ๊บอร่อยมากครับจริงเปล่าจริงครับแสดงว่าพี่ทัวชอบกินหอยถึงได้เลี้ยงหอยทำธุรกิจพี่ทัวยอมรับไหมว่ามันเป็นธุรกิจที่หาเงินง่ายระดับหนึ่งครับแต่มันก็ต้องมีหลายปัจจัยครับเช้ามาใกล้เขาไปงมตัวเองก็นั่งมาตกบ่ายเขาก็มาเอาหอยไปก็รับเงินแล้วก็กลับบ้านนอนไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีเงินเข้าทุกวันใช่ไหมใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะพี่ทัวร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราเป็นคนกินเราก็อยากรู้กว่าหอยจะโตว้ายใช้เวลาตั้งนานแล้วก็แพงด้วยต่อไปนี้ซื้อหอยกินจะไม่ต่อราคาแล้วพี่ทัวร์ขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับก็มีความสุขเห็นไหมคุณผู้ชมอยากกินอะไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่ากินอย่างเดียวให้มันรู้ด้วยว่ากว่าเราจะหยิบมากินน่ะโอ้ยมันลำบากลำบนหอยแครงโลละ200 300ตัวใหญ่ๆแพงแล้วก็เข้าไปอยู่ในร้านอาหารเท่านั้นทำไม่ดีก็เสียของเปล่าๆเดี๋ยวสิกว่าจะโตเป็นปีนะคุณผู้ชมเห็นมาต่อไปนี้สู้หอยแครงก็จะไม่ต่อราคาเขาแล้วล่ะมันเลี้ยงลำบากลำบนใช้เวลานานถึงแม้จะไม่ต้องให้อาหารแต่มันก็ใช้เวลานานนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมสว.มีความสุขอยากกินอะไรก็กินกินเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวเดินเล่นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าชีวิตคนเราอะนะทุกย่างก้าวมันคือประวัติศาสตร์นี่มันคือจริงเลยนะอยากมีเรื่องราวสนุกสนานเก็บไว้ประจำชีวิตเล่าให้ลูกหลานฟังคุณผู้ชมก็ต้องออกมาหาความสุขนอกบ้านนะครับสวัสดีที่ดีต้องอิ่มต้องออกกำลังกายต้องอากาศดีและจิตใจต้องเบิกบานลันลันลาด้วยการชมรายการสวัสดีลอสทุกวันจันทร์นะครับทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเก็บจานเก็บอะไรไปล้างผู้ชายกินเสร็จแล้วก็ไม่ได้ล้างเดี๋ยวฉันต้องล้างต่ออีกบ๊ายบายพี่ทัวร์คนที่เขาชมรายการเสร็จเขาอยากมาเที่ยวบ่อหอยแครงของพี่ทัวร์มาได้ปะมาได้ครับเหรอแต่ต้องบอกล่วงหน้าเนาะใช่ครับบอกล่วงหน้าหน่อยแล้วเผื่อพี่ทัวร์มีนัดที่ห้องพิเศษสบ.ลุส